انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين إلى طرفين ووسط. انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين إلى طرفين ووسط. نعم. ถ้าเราแบ่งมนุษย์เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์การสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งและกลุ่มที่อยู่ตรงกลางกัสมยะซุบบัลกุฟฟาร์กลุ่มแรกนี่ด่าพวกกุฟฟาร์ปฏิเสธศรัทธาวายักตุลกุฟฟาร์ยักตุลนะฆ่ากุฟฟาร์สังหารทำสงครามเผาระเบิดกุฟฟาร์ทำร้ายกุฟฟาร์ยัสรุกอมวาลฮุมขโมยทรัพย์สินพวกเขาهذا لا يمكن صنيعه يكون صنيع أهل الإسلام. أني ما هي مش هي كان قتام قوم شعب الإسلام. القسم الثاني يشارك الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم وفي طقوسهم في عباداتهم. ประเภทที่สองร่วมกิจกรรมในภารกิจอิบาดะห์ของกุฟฟาร์เหมือนกับพวกเขาครับอยู่ใช้ชีวิตเหมือนกับพวกเขาทุกประการอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันที่ถูกต้องก็คือกลุ่มที่อยู่ตรงกลางจำเป็นที่เราจะต้องรักษาพันธสัญญาระหว่างเรากับกุฟฟาร์ไม่ฆ่าพวกเขาไม่ระเบิดพวกเขาไม่ลักขโมยทรัพย์สินของพวกเขาไม่ทำร้ายพวกเขาโดยไม่มีความชอบธรรมเช่นเดียวกันครับอีกฝากหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือว่าไม่อนุญาตให้เราไปร่วมกับผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันรื่นเริงของพวกเขาจำเป็นที่เราจะต้องมีความปรารถนาดีกับกุฟฟาร์ต้องการให้พวกเขาเข้ารับอิสลามอยากให้พวกเขาได้รับฮิดายะห์มุสลิมจะต้องนะซีฮะห์ตักเตือนกาฟิรนะลายะกุชลายะคดะไม่โกงไม่กินไม่ขี้ช่อขี้โกงบรรดากาฟิรเราบอกว่าหนทางที่พวกท่านกำลังดูตั้งอยู่นี่เป็นหนทางสู่ไฟนรกมาสิมาสู่อิสลามกับพวกเราปฏิบัติกับพวกเขาด้วยดีปฏิสัมพันธ์ด้วยดีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาด้วยมารยาทที่สวยงามซื้อขายกับพวกเขาได้ครับอธิบายมารยาทที่สวยงามของอิสลามให้กับพวกเขาจำเป็นครับที่เราที่เป็นมุสลิมจะต้องสอนอิสลามให้กับกาฟิรوأنت تعرف أن الإسلام دين حق وأنت لا تدل الناس عليه. มันเป็นไปได้อย่างไรครับที่พวกเราทุกคนรู้ว่าอิสลามคือแนวทางแห่งความสำเร็จแต่เราไม่เรียกร้องเชิญชวนคนอื่นมาสู่อิสลาม لا بد أن يعرف هنا الملك والشعب أننا لا نسب الملك هذا معتقدنا. จำเป็นที่เราจะต้องรู้ว่ามีราชามีประชาชนเรานี่จะไม่ด่าพระราชาเราจะต้องเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาขอดุอาให้เขาได้รับทางนำจากอัลลอฮ์เชื่อฟังเราจะต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เราอาศัยอยู่ในสิ่งที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์อิดัลลาบุดอันนานาنسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسب الكفار او يعاملهم بحسن الخلق ดังนั้นครับจําเป็นที่เราจะต้องเดินตามวิถีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีนี่อยู่กับกุฟฟาร์ยังไงนบีด่าพวกเขาฆ่าพวกเขามั้ยหรือว่าสาปแช่งพวกเขามั้ยหรือว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาด้วยมารยาทที่ดีงามสวยงามอัลกาฟิรยูรีดมินคลิมะตะกูลละฮูละله عن الإسلام. كافر. تقول له عن الإسلام. نعم. الكافر يريد أن تكلم بكلمة واحدة عن الإسلام تدعو بها. كافر نيت. ต้องการจากพวกท่านทั้งหลายเนี่ยครับให้พูดสักประโยคสักวัดหนึ่งเกี่ยวกับอิสลาม. كل واحد منكم داعي للإسلام. شان أبا. إن لم يدعو بلسانه يدعو بعمله بأخلاقه بتعامله. نعم. ทุกคนครับพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยทุกคนจะต้องเรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลามเป็นหน้าที่ของทุกคนจะด้วยวิธีใดก็ตามจะปฏิเสธหรือยอมรับก็จะต้อง